งอะไรเราก็ลงทำไมต้องแบบคือเหมือนกับว่าคุยกับเพื่อนนะเฮ้ยแบบถามเพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยว่ามันผิดหรอวะถ้าเราจะลงอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นพื้นที่ของเราแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเฮ้ยเราว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็ลงอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไม่เป็นไรเลยใช้เวลาตัดสินใจนานไหมครับกว่าจะคิดว่าเฮ้ยจะลงไหมอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนแรกก็แบบก็แบบมีเอ๊ะนิดนึงว่าเออแล้วแบบยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือในใจเราตั้งไว้แล้วว่าปีใหม่คือเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคือเรารู้สึกว่าปีนี้ปี2020แล้วคือเราควรจะมีความแบบเราอยากเป็นตัวเองในมุมไหนไม่ว่าจะเรื่องงานนะครับอะไรเงี้ยอยากจะทำอะไรที่เราอยากทำหรือว่าเราอยากจะมีความเป็นตัวเองทำอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าแบบมันไม่ได้ไปทำเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยครับไม่บอกเขาไหมว่าจะลงรูปนะไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้บอกก็ลงใช่คือตอนแรกใจจริงเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเราก็ชอบภาพนี้มันแบบมันน่ารักดีอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้จะมานั่งแบบอุ้ยหวานแบบอุ้ยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักปกติเลยสาวคนนี้เป็นใครอะไรยังไงฮะก็เป็นคนธรรมดาครับเป็นคนธรรมดาครับก็เจอนั่นไงก็คือไปที่งานนึงแล้วเจอกันมีโอกาสเจอกันก็เลยคุยกันไงครับไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะอะไรครับอะไรที่ถูกใจเสียงผมว่าอะไรที่ถูกใจครับก็มันเหมือนเป็นคนที่คุยกันแล้วคลิกกันอะไรนะครับครับผมด้วยมันใช้เวลาคลิกเร็วไหมใช้เวลาคลิกเร็วไหมมันอยู่กับว่าเออดูว่าก็ไม่บางทีเรื่องของความรู้สึกมันไม่ได้อยู่ที่เวลาครับว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันโอเคคุยกันรู้เรื่องคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ใช่แบบต้องมานั่งนับว่าเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วคุยกับคนนี้แล้วสบายใจก็คุยกับคนนี้แล้วสบายใจแล้วคนนี้มันตอนที่เราโสดสนิทโสดแน่นอนครับแน่นอนเพียงอย่างที่บอกว่าก๊อฟยังไม่ได้มีโอกาสมาพูดว่าแบบเฮ้ยก๊อฟไม่ได้คุยกับคนนี้แล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือก๊อฟเชื่อว่าทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะแบบศึกษาคนในชีวิตเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานนะเนาะเราก็แบบถ้าเราแบบเรื่องเก่าเราเคลียร์จบแล้วหรืออะไรเงี้ยเรามีสิทธิ์เดินหน้าต่ออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็เจอพี่ก็ไม่ได้ถามก๊อฟใช่ไหมเพราะว่าแบบอะไรก็เลยไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้มานั่งต้องบอกว่าเฮ้ยฉันแบบนั้นนะแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยครับจริงก็รู้สึกไงที่คนมองว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเทรนด์นะช่วงนี้ก็เลยไงหรือยังไงไม่คือก๊อฟมองว่าแบบเรื่องของก๊อฟมันผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหลายเดือนแล้วเกือบครึ่งปีแล้วด้วยอ่ะแล้วแต่ก๊อฟไม่ได้มานั่งบอกว่ามานั่งเป่าประกาศทุกคนรู้เลยก๊อฟคิดว่ามันไม่จำเป็นมันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยคือถ้าถามมาก็ถึงจะตอบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างเงี้ยถ้าได้เกิดมีคำถามขึ้นมาเราก็มาตอบว่าโอเคมันจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเกือบใช้เวลาแบบเกือบครึ่งปีแล้วด้วยแล้วเราก็เดินหน้าต่อมาต่อไปหลายเดือนแล้วนะชีวิตเราก็เดินหน้าต่อไปข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนี้พอเราได้แบบมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคนก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้พูดออกสื่อไปในเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับพี่ขออนุญาตถามไทม์ไลน์เพราะหลายคนสงสัยเรื่องไทม์ไลน์พอสมควรว่าแบบเฮ้ยซ้อนไม่ซ้อนว่ามันซ้อนไม่ซ้อนไม่ซ้อนแน่นอนแต่ว่าคือเราจบกับคนนั้นนานแค่ไหนคะตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณแบบเกือบครึ่งปีเกือบครึ่งปีเลยครึ่งปีโดยซ้ำประมาณปีใช่ครับแล้วคือค่อยมาสารกับคนนี้เมื่อปลายปีที่แล้วใช่ปลายมากมากเลยนะปลายปีมากครับก็คือแปลว่าแบบไม่ซ้อนใช่ไม่ซ้อนมากกว่าครับนานเป็นเพื่อนดีกว่าคงไม่นานใช่ไหมครับเพิ่งรู้จักกันครับเป็นแฟนกันแล้วฮะใช่ไหมคบกันไม่เดือนกว่าเด็กแฟนได้ไหมขอไว้เป็นส่วนตัวดีกว่าลงขนาดนั้นแล้วครับอะไรนะลงขนาดนั้นแล้วไม่หิวรู้ไม่กินน้ำไม่กินเลยเดือนกว่าคือเปิดตัวดูหวานมากได้แฟนได้ไหมครับก็ไม่ก๊อฟสำหรับก๊อฟรู้สึกว่าก๊อฟไม่ได้หวานอะไรเงี้ยขนาดนั้นนะก็คือมันเป็นแค่แบบดูแคปชั่นก๊อฟก็ไม่ได้หวานอะไรก๊อฟรู้สึกว่าแบบปีนคือก๊อฟรู้สึกว่าถ้ารูปอะไรที่มันน่ารักลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือก๊อฟไม่อยากเป็นเหมือนแต่ก่อนแบบที่แบบว่าแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคือก๊อฟว่ามันแบบแต่มันมีการแบบพาดพิงถึงคนเก่าว่าแบบคนยังเข้าใจผิดว่าเอ้ยเป็นคนเก่าก็ไม่แน่ใจว่าในข่าวอ่ะใครเขียนแล้วเขาแบบดูยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเนาะเพื่อนกับเพื่อนในกลุ่มก๊อฟก็ส่งมาหาก๊อฟเหมือนกันบอกว่าอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อนก็บอกว่าใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมแบบถึงแบบเขียนแบบมันทำให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวก็มีประเด็นเรื่องครบซ้อนเดี๋ยวก็มีประเด็นเรื่องแบบนันนี้เข้ามาอะไรเงี้ยโดยที่แบบบางคนนะเนาะแบบเขาก็จะเขียนแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างคนไปที่ถามว่าพอมันมีสตอรี่นี้ขึ้นมาแล้วที่มันไม่เป็นความจริงอ่ะเราได้อธิบายเขาฟังไหมหรือว่าเขาเป็นคนต่างชาติครับเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเท่าไหร่คือก๊อฟก็ไม่ได้เอาเรื่องหยุมหยิมพวกนี้มาเล่าให้เขาฟังแต่ก็มีคุยว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่นะอะไรเงี้ยคือแบบก็ต้องให้ตั้งรับอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด้วยความเป็นต่างชาติเขาก็ไม่ได้มาเสพอะไรพวกนี้แล้วเราก็แบบคอยบอกเขาเพราะว่าถ้าเราซินเซียเราก็เล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้นะเขารู้ไหมเราเป็นคนในวงการก็รู้ครับเขาเข้าใจไหมอ่ะกับการที่เขาต้องจับตามความเป็นมีข่าวนี่ออกมาก็เข้าใจแต่ก็แบบด้วยความที่ก๊อฟรู้สึกไม่อยากให้เขามาแบบต้องมาแบบปวดหัวกับเรื่องอะไรพวกนี้เพราะบางทีมันจะมีแฟนคลับที่แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างปึ๊บครับก็จะแบบชอบแบบทำอะไร DM นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยคือก๊อฟก็รู้สึกว่าตัดปัญหาคือแบบก็อย่าแบบไม่แท็กไม่อะไรเลยคือให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่เราเป็นคนตั้งรับมาเราบอกมันว่าถ้าวันหนึ่งมันต้องมาถึงไปไหนมาไหนก็บอกอยู่แล้วครับเขาพร้อมรับมือไหมเขาพร้อมรับมือไหมก็เขาโอเคครับไม่เป็นไรครับแต่เขาชมว่าสวยครับก็โอเคครับเขาสวยมากครับเขาสวยไหมครับฮะเขาสวยไหมครับโอเคอ่ะเขาอยู่ไทยไหมครับก็อยู่ตอนนี้อยู่ในไทยครับครับก็เรื่องเพลง Let Me Go นะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้แล้วครับขายเพลงครับเป็นสไตล์เลย Let Me Go ครับก็จะเป็นเพลงที่เป็นแนวแบบ EDM Future Bass อะไรเงี้ยคือปีนี้ก็กะว่าแบบอยากทำอะไรที่เป็นแบบตัวเองมากอย่างเงี้ยแล้วก็คือจากที่ลงไปฟีดแบ็กก็โอเคเพราะเขาบอกว่าพอแบบพอเพลงนี้ออกมาเขาฟังแล้วเขานึกถึงแบบนึกถึงตัวเราที่แบบในตอนที่ทำที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนหยุดไปแต่ว่าตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้เรากลับมาแบบรู้สึกว่ามันอินเลยครับก็เดี๋ยวจะไปเรียน DJ ด้วยอะไรเงี้ยครับชอบแนวนี้ก็เลยทำเพลงมาเป็นใครที่เป็นชอบแบบเบสตึบๆหรือแบบบ๊อบอะไรเงี้ยก็ลองไปฟังดูครับเป็นเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของก๊อฟด้วยฟังได้ไหนบ้างฟังได้จริงๆมีที่ช่อง YouTube ของก๊อฟนะครับYouTube ก๊อฟพิชญะนะครับแล้วก็มีทั้ง Spotify Joox แล้วก็ Apple Music ครับผมได้ปีนี้จะได้เห็นภาพก๊อฟชัดเจนมากขึ้นใช่ปีนี้ก็คิดว่าจะมาเวที่เราชอบอะไรเงี้ยครับตอนนั้นแค่ไหนเตรียมทำเพลง2แล้วครับนี่ก็คือปล่อยเพลง Dark Side ไปใช่ไหมฮะเพลงก่อนหน้านี้แล้วก็เดือนต่อมาก็ปล่อยเลยวาเลนไทน์เลยเพิ่งปล่อยเองทันหรือเปล่าวะแต่งตอนไหนแต่ตอนนี้หรอแต่งตอนนี้หรอแต่งเย็นนี้แล้วไงแต่งเย็นนี้เลยหรอเออมือแต่งเมื่อหรือแต่งเลยแต่งเมื่อเจออันนี้พูดเรื่องเพลงใช่ไหมก็พี่ก็อยู่แล้วพูดเรื่องเพลงอยู่ไม่คือตอนแรกกะว่าจะเป็นอีกเพลงนึงคือตอนแรกกะว่าจะเป็นเพลงนึงช่วงประมาณแบบเมษาอะไรเงี้ยปล่อยมีนาอะไรเงี้ยครับสำหรับเพลงแบบสนุกเตื้อๆอะไรเงี้ยครับแต่เพลงรักนี่คือยังไม่แต่งเนาะไม่น่าจะทันนะกุมภาแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันเองเลยครับขอบคุณค่ะ